โอเคก็สวัสดีครับพี่พี่น้องๆทุกคนวันนี้นะครับสันเสริญจะสันเสริญก็อยากจะมารีวิวเจ้าหน้ากากกันมลพิษ PM 2.5เพราะว่าตอนนี้คืออย่างที่รู้กันอยู่คือกรุงเทพอ่ะสำหรับคนกรุงเทพตอนนี้คือปัญหาหลักๆใหญ่ๆเลยครับก็คือเรื่องเงินไม่ใช่มันคือเรื่องมลพิษตอนนี้นะฮะคือPM 2.5ตอนนี้คือทำให้ฟ้านี่มองขึ้นไปบนฟ้าก็รู้แล้วว่ามันหม่นมากมัวมากเพราะว่าฝุ่นละอองมันแย่มากจริงๆนะครับตอนนี้ก็เลยได้เจ้าตัวนี้มาเป็นหน้ากากทำอันบ็อกซิ่งก่อนเป็นหน้ากาก N ให้ดูใกล้ๆเลย N99 นะครับเจ้า N99 เนี่ยก็คือประมาณว่าเหมือนกับว่าเป็นที่สุดของหน้ากากกันมลพิษตอนนี้แล้วนะครับเพราะว่ามันกันได้ทั้งพวกสารเคมีกันฝุ่นได้ทุกชนิดได้ทุกอย่างเลยนะครับอันนี้มันเป็นของอังกฤษมานะครับกล้องโฟกัสไหมโอเคก็เป็น Cambridge Mask นะครับอันนี้เป็นรุ่นถ้าผมจะไม่ผิดนะมันจะเป็นรุ่นชื่อ Dorian ก็ข้างหน้ากล่องก็ไม่มีอะไรก็เป็น Filters Air Pollution นะครับก็กันทั้งไวรัสแล้วก็แบคทีเรียแล้วก็ทุกๆอย่างเลยนะครับแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าเขาจะมี adjustable ear loop มาด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างคือก่อนที่จะ unbox ตอนนั้นคือผมมีใช้มาสักพักหนึ่งแล้วแหละก็เลยสามารถรีวิวได้อันนี้มันก็จะเดี๋ยวตรงนี้เขาจะบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามันซีลมัน broke อ่ะก็คืออย่าใช้แต่คือตอนที่ผมแกะมันก็คือมันยังติดซีลอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยมันยังมีรอยซีลของมันอยู่นะครับก็มาดูข้างหลังก่อนข้างหลังเนี่ยก็คือเขาก็จะอธิบายว่าเทคโนโลยีเขาเป็นยังไงบ้างนะครับใช้อยู่ในพวกแบบไอ้ของเขาเรียกว่าอะไรนะกระทรวงแบบของทหารแล้วกันนะทหารของอังกฤษเขาใช้การเวลาที่ยิงแก๊สน้ำตายิงอะไรพวกนั้นนะครับก็คือป้องกันทั้งพวกแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสนะครับส่วนวิธีการล้างก็ง่ายๆเลยเขาบอกว่าซักมือนะแล้วก็ใช้สบู่หรือว่าโรยแป้งก็ได้แล้วก็ตากไว้เท่านั้นเองแล้วก็เอามาใช้ได้ปกติแล้วนะครับเนี่ยเขาก็จะบอกเห็นไหมเนี่ยว่าไอ้ PM 2.5 นี่แบบเรื่องเล็กมากแล้วก็แต่มันมีอย่างหนึ่งที่เขาไม่อยากให้ใช้นานก็คืออย่าใช้นานเกิน200ชั่วโมงเพราะว่ามันคือมันค่อนข้างที่จะทำให้เราหายใจได้ยากขึ้นนะครับไอ้หน้ากากอันนี้เนี่ยรุ่นที่ผมบอกจริงด้วยเห็นไหมดอเรียนมีวันหมดอายุด้วยนะครับ expiry date ก็ปกติของผมจะซักก็ประมาณเหมือน3วันซักทีหรือไม่ก็อาทิตย์นึงซักทีถ้าเกิดว่าใช้งานไม่บ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็หมดเนี่ย2024ไปนะธันวาก็อันบ็อกซ์เลยนะโอเคกล่องก็ทำมาดีมากเลยเราดูข้างในก่อนแล้วกันข้างในนะครับก็จะเป็นพวกใบวอร์แรนทีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยใบวอร์แรนทีของมันนะซูมไหมเนี่ยโฟกัสหน่อยน้องนะครับก็ให้เราเข้าไปรีจิสเตอร์แล้วก็ one year warranty ไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็เป็นไอ้ที่เขาบอกครับเป็น adjustable ear loop เดี๋ยวเรามาแกะดูกันแกะเลยก็ได้คือมันก็แค่เหมือนเป็นไอ้ตัวที่รัดให้มันแน่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันจะเอาไว้ attach กับไอ้ตัวหน้ากากเราได้นะครับเดี๋ยวนี้อาจจะเก็บไว้ก่อนนะอ๋อแล้วมี manual ด้วยขอโทษดูดิ manual ด้วยอ่ะกระจายเลยเนี่ยหน้ากากโหดเวลาหลายภาษาด้วยนะครับแต่คือของเราก็ไม่จริงการใช้งานมันก็ไม่มีอะไรมากนะก็อันนี้ก็ไม่มันก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่เป็นเหมือนจะเป็นกิมมิกนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็มาในส่วนของเจ้าหน้ากากจริงๆของมันเองนะครับก็คือ
ถุงอ่ะมันก็จะมีบอกว่ามีทั้งไซส์ S XS M L XL อะไรเงี้ยแต่ว่าจากที่ประสบการณ์ที่ใช้มาก็คือไซส์ L น่าจะเวิร์กสุดนะครับเพราะว่ามันเหมาะกับรูปหน้าเพราะตอนแรกเคยซื้อมาเหมือนกันซื้อเป็นไซส์ M มาคิดว่าหน้าตัวเองเล็กแต่มันไม่ใช่ไงมันต้องใส่ไซส์ L ไง L จริงๆอ่ะก็หลวมไม่หน่อยแต่ว่าพอมาใช้ก็ไม่ได้แย่มากส่วนอันนี้เป็นผ้าของมันเนี่ยนะครับนี่คือเป็น texture ของมันนะครับนี่ก็ยืดหดได้ใช่ไหมใช้งานได้ปกติแล้วอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามันหลวมไปหรือแน่นไปเราก็ดึงได้แล้วก็ล็อกได้มีตัวล็อกเนี่ยครับไม่รู้มองเห็นไหมเนี่ยมีตัวล็อกกดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นไอ้ช่องฟิลเตอร์รูระบายอากาศอะไรเงี้ยส่วนตัวแท็กนี่ตัวแท็กมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็เซอร์ติฟายมานะครับส่วนข้างในของมันน่ะก็ทำได้ดีเลยทีเดียวเนี่ยดูสิเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนจะเรียกว่าหลังพึ่งก็ไม่ใช่นะเป็นเหมือนฟิลเตอร์แล้วกันเป็นฟิลเตอร์ทั้งหมดเลยเนี่ยผ้าตรงนี้นะครับแต่ใส่เข้าไปมันก็จะรู้สึกอึดเนี่ยเวลาใส่ก็คือต้องให้ไอ้ด้านไอ้ตัวฟิลเตอร์เนี่ยอยู่ทางขวามือนะครับเวลาใส่เนี่ยเวลาใส่ก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้ชุบเข้าไปอย่างนี้นะครับส่วนการใช้งานไม่มีอะไรแต่อย่าใส่นานมากผมสำหรับผมเองนะเทคนิคก็คืออยากให้ใส่เฉพาะเวลาที่เราต้องอยู่กลางแจ้งจริงๆอะครับเพราะว่าคือพอใส่แล้วมันจะการหายใจมันจะหายใจยากนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรส่วนรีวิวการใช้งานคงไม่ต้องใส่ให้ดูนะเพราะว่าคือมันก็คงไม่ได้มีอะไรยากมากนะครับก็เป็นห่วงทุกคนนะก็ช่วงนี้ถ้าเกิดว่ากรุงเทพเขายังแก้ไขปัญหากันไม่ได้ก็พยายามช่วยตัวเองกันไปก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่ทำได้ตอนนี้นะครับวันนี้ก็สรรเสริญจะสรรเสริญขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาบอกนะครับขอบคุณมากอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าเกิดว่ามันเป็นประโยชน์ด้วยนะครับขอบคุณครับ